วัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Street Methan นะครับวันนี้เรามางานชลบุรีนะครับ Deck Day Level ชลบุรี Deck Day จัดกันที่อ่างเก็บน้ำหนองค้อนะครับจังหวัดชลบุรีนั่นเองคือวันนี้หลักๆแล้วจะเป็นการรวมรถกระบะนะครับไฮลักมาจอดโชว์กันตอนนี้คนกำลังเริ่มทยอยมานะพาเพื่อนๆชมดูกระบะไฮลักสวยๆในงานนี้กันนะครับคือตอนนี้ที่เราอยู่เป็นบริเวณลานกว้างเป็นสนามหญ้าเพื่อที่จะให้รถทั้งหลายเนี่ยมาจอดโชว์กันก็แน่นอนแหละก็จะมีรถจากทาง PSP แล้วก็ ECU Shop นะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกไฮไลท์นึงจะมีการเปิดตัวเจ้ายักษ์ที่ทำขึ้นโดย ECU Shop นะครับจริงๆแล้วเราก็ไปกันมาที่ Motor Expo แล้วแหละเขาไปเปิดตัวที่นู่นแล้วก็มาโชว์ที่งานนี้เรียกว่าอลังการมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กับคนที่เล่นรถกระบะมีทางเลือกในการตกแต่งมากขึ้นนะครับแต่ว่าทาง PSP กับ ECU Shop นี้ตอนนี้ก็เป็นแนวทางพวกโป่งพวกล้อแบบกว้างๆอะไรเงี้ยครับเผื่อว่าจะมีคนชอบแล้วทำตามในด้านหลังของเราก็จะเป็นสนามแร็กนะครับจะมีการโชว์ Big Ten มาวิ่งกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีRed Carpetด้วยจะเอาทั้ง Big Ten แล้วก็เอารถของเนี่ย ECU ที่เป็นตัว500ม้ากับ250ม้ามาเบิร์นโชว์กันด้วยรถจาก ECU Shop นะครับแล้วก็ PSP ไปกับเราทุกงานนะครับคันนี้มีเพิ่มเติมก็คือเขาเรียกว่าใส่โลโก้ ECU Shop ตรงยางไปนะครับเพิ่มเติมก็ทัวร์กันไปเรื่อยๆนะครับกับเรา T-Rex ก็ยังไป All Back ก็ยังไปนะครับฝั่งที่เป็นลานกว้างๆนี้ก็เริ่มทยอยกันมานะครับมีรถคอกอยู่เต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเดินคุยกันเรามาถึงเราเจอคันนี้ก่อนเลยขอคุยกับพี่เขาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงชื่อโอครับชัยยุทธผ่องราศีได้ข่าวว่าเพิ่งได้รางวัลมาสดๆร้อนๆใช่ครับที่1ครับพี่ Popular Award แนะนำเราหน่อยทำอะไรไปบ้างครับสำหรับไฮลักซ์ Vivo คันนี้อันนี้เป็นปี2019นะครับปีแปลงหน้าเป็น GR แปลงหน้าเป็น GR แล้วนี่พอแปลงหน้าเป็น GR ก็จะมาโลโก้เดี๋ยวเริ่มแปลงหน้า GR กันเยอะเนาะครับสีอะไรเนี่ยเขียวแบบเขียวเลมอนมุกทองครับแล้วก็ภายนอกมีทำอะไรบ้างครับภายนอกก็มีฝาหน้าคาร์บอนครับแล้วก็แก้มครับแล้วก็ครอบกระจกคาร์บอนประตู4บานประตู4บานครับล้อเป็นเลนโซดีวันเลสซิ่งอย่างรีโวเนี่ยใส่ขอบเท่าไหร่กันนะครับเนี่ยใส่18ครับใส่18สเปคเป็นไงบ้างเป็น 9.5 ครับ4ล้อเลยยางเป็นกู๊ดไลท์29535สีเพิ่งทำมาป่ะครับดูยังแบบเพิ่งทำมาแล้วใช่ไหมยังดูเงาๆช้ำๆใหม่ๆอยู่เลยดูสิครับยังไม่มีรอยเลยครับยังไม่มีรอยเลยฝาท้ายคาร์บอนไฟท้ายแปลงเป็นตัว2020พวกไฟท้ายก็เปลี่ยนหมดแล้วก็มีแก๊ปหลังพี่มีแก๊ปหลังแก๊ปหลังของอะไรครับผมเป็นของจากร้านพี่ครับช่างวัดเทพาช่างวัดเทพานะครับจัดให้แก๊ปหลังเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มฮิตเป็นแบบว่าใช้อลูมิเนียมกันแล้วเนาะใช่ครับสมัยก่อนยังเป็นแบบคาร์บอนอะไรใช่ไหมครับกำลังฮิตเลยเขาโชว์ห้องเครื่องอันสวยงามทั้งหมดดีกว่าครับไม่พี่เครื่องยังไม่ได้เก็บเลยเก็บนิดหน่อยนี่เรียกว่านิดหน่อยครับใช่ครับสเต็ปเครื่องเป็นไงบ้างครับธีมเป็นไงบ้างครับเครื่องเดิมครับพี่ชุดไฟเดิมเป็นมีเทอร์โบ F55ครับแล้วก็หัวฉีดปั๊มไร้ข้างครับคือเราไม่ได้เน้นความแรงอะไรมากแต่ว่าเน้นความสวยงามครับเดี๋ยวนี้เก็บโล่งของไฮลักซ์รีโวลำบากไหมพี่หรือว่าก็ปกติแล้วก็ไม่ลำบากนะครับก็อันนี้ก็คืออุดรูห้องเครื่องเก็บสายไฟก็โล่งขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งครับของรถโอเคแล้วการตกแต่งของ Toyota Hilux Revo นี่คิดว่าแต่งยากไหมไม่ยากนะครับทุกวันนี้ของแต่งมันเริ่มมีเยอะแล้วเริ่มมีมากขึ้นเหมือนเท่ากับรถรุ่นเดิมแล้วครับพี่ก็คืออยากจะใส่อะไรมีของให้หมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ใช่ครับแต่จริงๆไฮลักซ์รีโวนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นเนาะที่ทำมาเป็นรถคอกค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เราไปใต้มาก็มีหลายคันทีเดียวนี่ก็ยังมีเหมือนเดิมเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีรถที่เป็นสไลด์ด้วยรู้สึกรถที่ทำเป็นสไลด์นี่ใช้รีโวหลายคันนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรามาอยู่กับพี่ดุ๊กครับผม ECU เนาะเป็นไงบ้างโปรเจกต์นี้เล่าให้ฟังหน่อยมันก็เริ่มมาจากว่าพี่อ้ากับพี่ครับก็คิดกันว่าเฮ้ยทำไมเราต้องแต่งรถให้มันอยู่ทรงเดิมๆวะเราก็อยากสร้างเค้าเจอร์ใหม่ๆให้คนเค้ารู้ว่าเนี่ยคนไทยมันทำเว้ยคันเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมต้องเป็นยักษ์เพราะว่าความใหญ่ของมันแล้วเราก็ใส่ลายไทยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันชื่อยักษ์อีดิชั่นยักษ์อีดิชั่นเนาะก็คือเล่นคำอ่ะกับแซดอีดิชั่นก็คือเป็นยักษ์ฐานรถอ่ะมันเป็นแซดอีดิชั่นไงอ๋อนี่เราก็มีลายแบบลายไทยให้เขาดูหน่อยฮะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ชอบเรียกอะไรนะหมูป่าหมูอะไรแต่เราอ่ะมองว่ามันคือเขี้ยวยักษ์ก็คือตรงนี้เป็นเขี้ยวยักษ์อันนี้ก็เป็นตาปกติยักษ์ก็จะมีคิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแอโร่นี่จริงๆต้องบอกเลยว่ารู้ป่ะมันยากที่ตัวไหนตัวไหนที่ตัวเนี้ยทำไมอ่ะคือมันต้องสร้างคือถ้าเกิดอยู่ดีๆเราไม่ใช้ตัวเนี้ยมันก็จะดูไม่เป็นรีโบใช่ไหมเราก็ต้องคงตัวนี้ไว้แล้วนักการอ่ะเขาก็เฮ้ยมันน่าจะต้องมีตรงนี้เติมนิดเติมนิดอะไรอย่างเงี้ยพี่เฮ้ยเติมตรงนี้อีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับใต้คางยักษ์หรืออะไรทั้งอย่างอะไรประมาณนั้นใช่ที่จะมีแบบตรงนี้เสริมเติมแต่งซึ่งแอโร่พาร์ทเนี่ยเป็นฝีมือของพี่การไฟเบอร์ไฟเบอร์ใช่ครับเรียกว่าเปลี่ยนทุกชิ้นเลยไหมการฝากระโปรงเลยไหมพี่ดุ๊กใช่ฝากระโปรงก็เปลี่ยนครับฝากระโปรงจริงมันก็เรียบๆแล้วก็ไม่อยากให้มันเจาะเจออะไรเขาก็ใช้กันเยอะแล้วก็เป็น2โหนกนี่ออกมากี่มิลเนี่ยโอ้เนี่ยนับสไตล์ญี่ปุ่นเลยนับเป็นมิลคนไทยเขานับเป็นนิ้ว หน้า5นิ้วหลัง7นิ้วอะไรอย่างงี้เลยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะยอดโป่งมันต้องใหญ่ให้ตามล้อครับคือเราเอาล้อมาเทียบสเปคก่อนใช่ใช่มั้ยพี่ใช่คือเราใช้ล้ออีกชุดนึงคือเราสั่งล้ออันนี้เสร็จใช่มั้ยเราก็คำนวณแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวล้อมันต้องยื่นออกมาเท่าไหร่แล้วก็เราก็มาสร้างโป่งโดยใช้ล้ออีกชุดนึงครับใส่เข้าไปก่อนแล้วก็สร้างโป่งเสร็จปุ๊บพอล้อที่เราสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับครับวีเวิร์คเขาก็สั่งญี่ปุ่นมาให้หมดเลยแล้วก็ขนเครื่องมามาถึงปุ๊บประกบยางปุ๊บเราก็มาแต่งทรงให้มันเหมาะกับรถนี่ขอบ20เนาะพี่ใช่หน้ากว้างเท่าไหร่หลังกว้างเท่าไหร่อ่ะพี่หน้ากว้าง11หลัง12ครับโอ้โหออฟเป็นไงบ้างหน้าลบ57หลังลบ81เรียกว่าอันนี้คัสตอมสำหรับคันนี้โดยเฉพาะใช่แต่ตอนนี้ก็มีขายเลยแหละอ๋อแล้วตอนแรกคือเขาไม่ได้ทำไซส์นี้มาหรอใช่ครับก็คือเราอะส่งแบบไปก่อนว่ารถเราจะเป็นทรงนี้ผมก็ถามว่าเฮ้ยผมอยากได้ออฟลึกที่สุดเท่าที่คุณทำได้เท่าไหร่เขาเลยบอกส่งแบบมาก่อนขอดูทรงนี้ว่ารถคุณอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นไม่ตกใจเหรอเขาก็งงว่าเอาจริงเหรอเราก็จริงเบรกเราก็ใช้จากเน็กเตอร์ใช่ครับจานกี่มิลเนี่ยพี่ดูจาน380หน้าหลังครับเบรก6พอดก็ต้องมีทำขาทำเบรกมืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ร้าน KTP กลาดรุ่นน้องก็จัดให้ก็คือเรายังสามารถใช้เบรกมือใช้เบรกมือได้เหมือนเดิมขับได้เหมือนเดิมครับคือบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะกระบะข้างหลังมันเป็นดำไม่ใช่หรอคือเราก็แปลงเนาะแปลงให้เป็นดิสแต่เราสามารถใช้เบรกมือได้ใช่ๆดูความกว้างดีครับเดี๋ยวขออนุญาตนะเหลือ iPhone อะไรเนี่ยโอ้โหของผม12 Pro Max ยังยังอ๋อโอ้โหเหลือบานๆเลยโอ้โหกว้างมากแล้วเดี๋ยวนี้เราจะแปลงดิสก็ไม่ได้เรื่องยากใช่ไหมไม่ใช่เรื่องยากครับคือจริงๆมันก็คือการคือถ้าร้านที่เขารู้อ่ะเขาก็คือสร้างขาเข้ามาตัวดำมันก็ยังอยู่ดิสอยู่สำหรับเบรกเท้าแต่เบรกมือก็จะยังเป็นดำทำงานชายร่างของพีแลนเนอร์เอามาใส่ใช่ครับไฟหน้าเป็นล็อกโค่ครับเป็นล็อกโค่หลังเป็นหลังก็เป็นตัวแซดดิชั่นตัวใหม่อ่ะมันจะเป็นไฟ LED หมดแล้วใช่ครับแต่ที่เราเปลี่ยนหน้าเป็นล็อกโค่เพราะว่าโคมข้างในมันเป็นสีเทาๆเซอร์ต่อมาอีกชิ้นนึงไม่งั้นหลังมันจะดูล้นๆไปหน่อยเป็นเบาะ Fat Edition ได้เป็นไงครับโอ้โหอยู่เป็นนี่ครับโอ้โหคันทาร่าหุ้มใหม่หมดเออพวงมาลัยก็เปลี่ยนแล้วเป็น GR แต่ว่าอันนี้มาทำใหม่เป็นโลโก้ ECU เนาะใช่ครับแล้วหัวเกียร์นี่เป็นไงหัวเกียร์ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ของ ECU ครับปีหน้าน่าจะเริ่มจำหน่ายอ๋อเริ่มจำหน่ายอันนี้มัน Universal หรือเฉพาะ Universal ครับโอ้โหเป็นไงห้องเครื่องสุดยอดนี่นี่ก่อนอีกคาร์บอนนี่แอบเป็นคาร์บอนเนี่ยเนี่ยใช่ครับเราตอนแรกดูจากข้างนอกเราก็นึกว่าเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ธรรมดาทำเป็นคาร์บอนคือเราคิดว่าเปิดเครื่องอ่ะบางคนที่จะมีอะไรเด่นๆก็เลยอ่ะคาร์บอนละกันมีห้องเครื่องเนี่ยครับก็เราไม่อยากเก็บเขาเรียกเก็บสายไฟมันเยอะอยากให้แบบว่าคนทั่วไปเฮ้ยเห็นแล้วมันก็ไม่ได้ยากนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นสเต็ปที่แบบว่าเหมือนรถเดิมครับแล้วก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยใช่ใช่มันจะเป็นเหมือนแบบรถสตรีทยูที่เขาทำกันอ่ะไม่ต้องเก็บสายไฟอะไรก็มีแค่เทอร์โบแล้วก็ให้เม้งซังเขาทำท่อให้มันดูแปลก
ซึ่งตอนทำกันเนี่ยก็คุยกันเขาบอกว่าถ้าเหมือนใครกูจะทำทำไมอ่ะเออเลยขอแหวกไปเลยเออแต่สวยเนาะ อันนี้เรียกว่าเป็นแนวทางให้กับคนที่ไม่ได้อยากเก็บโลกอยากจะใช้งานแล้วก็นี่นะเป็นไงเขาขายของของเขาดูสิเต็มรถเลยลองดูลองดูนี่นะครับตรงนี้ด้วยนี่พวกจุกจิกนะครับจุกกระจิกกระจุกกระจิกอันนี้ก็เปิดขายปีหน้าเหมือนกันปีหน้าปีหน้าพี่ก็เรียกว่ามาโชว์ก่อนแต่นี่ประเด็นนะครับตรงนี้เป็นฝาเดิมก็จริงแต่แอบมีของเม้งซังนะครับใช่ครับเป็นอลูมิเนียมตัดให้มันดูมีอะไรขึ้นมาใช่ครับเพจนี่ก็เม้งซังแล้วเราก็เอาไปเลเซอร์อันนี้เราก็คนที่ร่วมหัวจมท้ายในการทำกับเราแต่แล้วทำไมถึงเลือกสีขาวด้านอันนี้แรปโดยโปรคัตติ้งใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วโปรคัตติ้งคือตอนแรกเลยที่คุยกันอ่ะกะจะทำเป็นสีเข้มฮะเพราะว่าเพื่อจะให้รถมันดุใช่ไหมแต่พอมาดูแบบเฮ้ยพีเอสพีอ่ะเขาก็ทำรถออแบ็คเน้นสีโทนเข้มไปเยอะเราก็เลยแหวกเลยดีกว่าขาวไปเลยแต่ถ้าเกิดขาวธรรมดามันก็จะเหมือนขาวตัวรถเราก็ขาวด้านเนาะแล้วพอมันไปจอดในงานโดนไฟมันก็เด่นดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถือว่าแปลกดีนะแต่ก็อาจจะดูแลรักษาลำบากนิดนึงอย่าใช้คำว่าลำบากเลย กระจังกระจังทาโคม่ามาใส่ครับมันใส่ได้เลยเหรอพี่ดุ๊กได้เลยครับเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์คือแซดอีดิชั่นตรงนี้มันจะเป็นทรงนี้อยู่แล้วครับมันก็ใส่บล็อกเข้าไปเลยแปลงไหมไม่แปลงเลยครับยังไงขอบคุณพี่ดุ๊กมากๆนะครับที่ทำรถมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทางบ้านเนาะครับจอดนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับยักษ์อีดิชั่นจากทาง ECU Shop เรียกว่าเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้ทำกันครับถ้าฟิลอย่าง ECU Shop เนี่ยเรียกว่าถ้าผมไปที่อเมริกาเนอะก็จะมีรถสไตล์ประมาณอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับที่แบบว่าจะแหวกจะแต่งไม่เหมือนใครนะครับมีงานแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมใครใหญ่ๆอย่างทั้ง PSP แล้วก็ ECU Shop เนี่ยได้ทำรถมาให้เพื่อนๆได้ชมเป็นแนวทางนะครับแบบเราจะได้แบบแต่งรถได้เป็นในสไตล์อื่นได้มากกว่าที่เราทำกันอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้ Aero Part ก็มีทั้งของ PSP เองด้วยแล้วก็มีของแบรนด์ต่างๆที่ทำมานะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับฟันแดกนั่นเองน่าจะวิ่งกันรอบแรกที่ร่วมประกวดป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็ผ่านเข้ารอบมานะครับก็มีหลากหลายสไตล์เนาะหลายๆคันก็จะเป็นแก้มคาร์บอนฝากระโปรงคาร์บอนนะครับประตูคาร์บอนอย่างคันนี้ก็ใส่ล้อเลนโซ่ครับโอ้คันนี้เลือกใส่ล้อแบบเรียกว่าโอสคูลในยุคก่อนเลยนะครับกับเอ็นไกโปร1นะครับหรือ RP 01บ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคอร์กี้นะครับนี่เลนเรียบๆแต่สีสวยมากเลยอ่ะนี่น่าจะมีผสมเป็นมุกทองหรืออะไรสักหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็ได้เป็นอีกหนึ่งคันที่เราชอบเนาะตั้งแต่ตอนที่ไปบุรีรัมย์และที่เขาบอกเป็นสีเทาลัมโบแล้วก็ผสมมุกออกฟ้าๆเข้าไปนะครับใส่กับล้อ T37 คือข้างในนี่เขาไม่ได้เปิดฝาโชว์เนาะในห้องเครื่องก็น่าจะคุมโทนดำนั่นเองคันนี้จริงๆผมชอบมากครับแต่ว่าน่าจะเพิ่มพวกลิ้นจากทาง PSP เข้าไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองนิดนึงครับพี่ผมชื่อโอ๊ตครับเป็นไฮลักซ์รีโวพี่เมื่อกี้สี่ประตูไปวิ่งมาเป็นไงบ้างสนุกพี่แต่ยังไม่คันหายคันไม้คันมือเลยยังไม่หายคันไม้คันมือทำอะไรไปบ้างครับแนะนำนิดนึงเดิมเลยพี่เดิมแค่กล่องแล้วก็รีแมพแล้วก็คัดแค่นั้นแหละพี่เอารอบนอกดีกว่าเห็นพวกไอ้เขาเรียกไงลายคาร์บอนมันเตะตามากมันเป็นลายอะไรอ่ะลายพางน้ำเงินครับพี่เป็นพางน้ำเงินเหรอครับครับพี่คือสีมันสวยมากเลยใช่ครับถ้ามองฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเงินพี่ถ้ามองอีกฝั่งนึงก็จะเป็นสีคาร์บอนอ๋อพอมาฝั่งนี้มันจะกลายเป็นสีดำคาร์บอนครับจะเป็นสีดำคาร์บอนเฮ้ยอันนี้เจ๋งแล้วทำไมเราถึงเลือกที่เป็นแบบนี้ครับคือว่าชอบอะไรแปลกๆเลย
uh-huh. แบกแนวเพราะว่าเห็นพวก F1 พวกไลน์2เยอะแล้วพี่ก็เลยเห็นอันนี้มันสวยดีก็เลยชอบอ๋อเป็นของเลนโซครับ D1 FF นี่นะครับล้อเลนโซ D1 FF เมื่อกี้ก็เอาไปขวดตึงกันมาระดับหนึ่งครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสเต็ปเบาๆมีล้อแล้วก็คาร์บอนรอบคันเนาะใช่พี่แล้วก็เบาะเคอร์กี้ครับโอเคโอเคขอให้สนุกครับวันนี้นะครับครับผมปาร์คแปดริ้วครับรับแปลงหน้า Revo และ Fortuner ครับอ๋ออยู่ที่แปดริ้วอยู่ที่แปดริ้วแล้ววันนี้นี่วันนี้มางานชมบุรีครับแดกเดย์ไปวิ่งมาเป็นไงบ้างครับพี่ออกตัวไม่ได้อันดับแรกก็ต้องแปลงหน้าก่อนครับพอดีคือรับหลักเนี่ยรับแปลงหน้าเป็นก็คืออย่าง Revo ตัวเก่าตั้งแต่ปี15ตั้งแต่เปิดตัวขึ้นมาคำว่า Revo สามารถแปลงเป็นปัจจุบัน2021หรือว่าเป็นหน้า Fortuner แบบคันนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นหน้าใหม่สุดเป็น GR อันนี้เป็น Fortuner GR ตัวล่าสุดนะแล้วมันแปลงเยอะไหมครับถ้าเป็น Fortuner GR ใส่ Revo ต้องเปลี่ยนแก้มครับอ๋อต้องเปลี่ยนแก้มใช่ฝากระโปรงเดิมเปลี่ยนแก้มฝากระโปรงเดิมได้แต่เราเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนแก้มเนี่ยยกชุดมาเลยครับผมFortunerมาเลยมายันคิ้วอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมนี่ GR เขาจะคิ้วล้อเขาจะสีเดียวกับตัวรถแล้วเป็น GR ตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสิงหาส่วนมากถ้าตัวเนี้ยราคามันสูงก็จะมีน้อยแต่หลักๆก็คือ Revo ปี15ถึงปี19เงี้ยเขาจะแปลงมาเป็นปี20เหมือนตัวหมูป่าที่เขาโฆษณาอยู่ตอนเนี้ยที่เขาเรียกง่ายๆภาษาหมูป่านะตัวเนี้ยคือมีทุกวันอ๋อแต่คือพอเป็น GR ราคาสูงกว่ากันขนาดถ้าเป็นถ้าเป็น Revo GR ก็จะประมาณ 3-40,000 ครับนั้นก็มีคนแปลงเยอะแต่ถ้าเป็น Fortune GR มันจะตกขึ้นไปถึง 80,000 มันก็จะโอ้โหละเรื่องนะครับอ๋อราคามันสูงก็เลยไฟมันแพงครับไฟคู่ 30,000 กว่าแล้วครับทำอะไรไปบ้างครับพี่แต่แน่ๆแล้วเก็บโล่งครับเก็บสายไฟขึ้นเป็น F5 ฝาหน้า Kiddy ครับอันนี้เน้นโชว์ครับก็คือไว้วิ่งเล่นๆได้ไม่ได้ทำวิ่งจริงจังกับเขาเป็นธีมดำแดงใช่ไหมครับครับผมเราก็ไล่ข้างอย่างเดียวไล่ข้างครับก็จะมีทาโบนี่แหละครับก็คือมีระบบน้ำมันมีปั๊มหัวฉีดหลักๆก็แค่นี้ตามสเต็ปมันนะมีแอบติดโลโก้ GR อยู่ด้านข้างตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็น Revo GR เขาจะมีมาให้นะครับอันนี้เบิกแยกไหมครับหรือมันมาเป็นชุดเบิกแยกครับเบิกแยกชิ้นหมดครับอ๋อเบิกแยกเอานี่นะครับรถของพี่เขาแล้วก็มาด้วยล้อเลนโซ่เนาะครับล้อเลนโซ่ D1 SF ครับดูเป็นตัวอย่างได้อยากเข้าไปแปลงหน้าก็ปรึกษาพี่ได้เนาะติดต่อ Facebook ปั๊บไปริ้วได้เลยครับหลักๆเล่นเฟซนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อชิดนะครับหรือในนามวงการคนรู้จักชิดอะไรยนต์ชลบุรีครับคือทำอะไรแต่งกับนี่เลยเจ้า Revo คันนี้ครับโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยครับก็จะเป็นเหมือนของพี่ปาร์คเมื่อกี้เลยเหมือนกันนะครับแต่พี่ปาร์คจะอยู่8ริ้วผมอยู่ชลบุรีครับทำไมถึงชอบใน Toyota Hilux Revo ครับอันดับแรกนะครับที่ชอบก็คือ1อ่ะผมทำงานอยู่ในโรงงานผลิตของ Toyota นะครับผมมั่นใจว่าToyota แม้แต่ตำหนินิดเดียวคือเขาไม่ปล่อยงานออกมาเลยคือมั่นใจว่าคุณภาพนี่คือที่1เลย Toyota รุ่นใหม่ดีสไตล์มันสวยขึ้นเห็นที่เห็นนี้จะเป็นหน้า Revo ตัวใหม่ล่าสุดครับอ๋อเปลี่ยนหมดแล้วใช่อันนี้เป็นไฟแต่งนะครับย้ำว่าไฟแต่งมันไม่มีในไทยนะจริงๆมันจะไม่มีขอบตรงนี้ใช่มั้ยใช่นี่ๆเห็นมั้ยครับค่อยมีคนใช่ครับน่าจะเป็นผมคันแรกคันเดียวในไทยนะตอนนี้เฮ้ยแต่นี้เจ๋งๆดีแล้วนี่ที่ร้านเราขายด้วยหรือเปล่าขายด้วยครับอ๋อถ้าเกิดมีใครดูอยู่แล้วแบบสนใจก็ไปติดต่อเราได้เนาะได้ครับอย่างเนี้ยรถผมจะเป็นรถปี16เลยก็คือ Revo รุ่นแรกเลยที่เป็นตัวเตี้ยก็มาทำการอัปเกรดใหม่หมดเลยแปลงหน้าเป็น Revo ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งตัวนี้เป็นตัว GR Sport ตัวเตี้ยก็คือเปลี่ยนหน้าเป็น GR Sport ตัวเตี้ยใช่นี่ๆๆร้านผมเซิร์ชไปคำว่าชิดอะไรยนต์ชลบุรีแบบนี้ได้เลยใครอยากแปลงหน้าแบบนี้ก็รับทำในโซนนี้เนาะครับอย่างนี่ที่ขาดไม่ได้นี่ชิ้นนี้ครับเป็นของสำนักแต่ง PSP นะเห็นไหมเห็นลิ้นคาร์บอนเนี่ยขายของหน่อย ลิ้นมี2ตัวนะก็คือตัวผมเขาจะเป็นลาย2เป็นของรถตัวเตี้ยส่วนนู่นของรถตัวสูงจะคันข้างๆเลยอันนี้ลิ้นฝากระโปรงอะไรนี่จาก PSP หมดเลยแล้วอย่างนี้เป็นอย่างเปลี่ยนหน้าเป็น GR แบบประมาณคร่าวๆอยู่เท่าไหร่หน้ายังผมอยู่ประมาณ 33,000 ครับแล้วอย่างอันนี้มันแปะมันต้องเปลี่ยนแก้มไหมหรือไม่จำเป็นไม่ต้องครับเพราะว่า Revo จะใช้แก้มเดิมฝาเดิมแต่พวกเปลี่ยนพวกชุดหน้าที่เราเห็นนะครับไฟหน้ากระจังกันชนพวกนี้ครับเก็บของเครื่องมาจากพิตาไวริ่งพัทยาแล้วก็ชุดไล่แรงความแรงจากพิเชษยนต์ครับแต่เราไล่ข้างเดียวป่ะหรือเราทำไส้ในด้วยไม่ไล่ข้างอย่างเดียวครับทุกอย่างเดิมหมดแล้วคันนี้ไม่ได้จัดทรงมาแข่งจัดทรงมาจอดโชว์พี่ลองสังเกตล้อหลังเลยล้อเราใส่เลนโซ่เนาะใช่ครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อตัวใหม่ของเลนโซ่ครับเป็นเลนโซ่ D1 Racing เบรกจะเป็น LS
เบรกมาเป็นเอ็นเลสอันนี้เอ็นเลสแท้นะครับนี่ส่วนใหญ่จะเซตแบบหน้ายกๆนิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าดีโว่ถ้ามองก้มดูดีๆคานข้างล่างมันจะติดพื้นอยู่แล้วคานเกียร์มันเตี้ยใช่ไหมใช่มันเตี้ยก็คือจะเตี้ยไปกว่านี้ไม่ได้ละอ๋อที่ดีโว่หน้ายกเนี่ยเพราะมันติดคานใช่หลังมันจะแบบฟิตเมนต์คือฟิตเมนต์เอามาโชว์อ่ะใช่อันนี้ตอนไปวิ่งมันไม่ติดเหรอก็ติดเนี่ยครับสังเกตดูดิสีบวมหมดแล้วเนี่ยไปให้สุดแล้วก็เปลี่ยนหลังตัวนี้เปลี่ยนเป็นไฟท้ายตัวใหม่เห็นไหมครับลองสังเกตมันจะเป็นไฟเล็กสาออกเช็ดหน่อยฝุ่นเยอะแต่เดี๋ยวนี้หลายคันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นแบบนี้เยอะเนาะถือว่าสวยมากรุ่นนี้ครับนี่ค้ำก็จะเป็นของไอรอนบาร์จะเป็นค้ำได้ดำบวกได้ทองนี่ก็จะจัดมาครบเซตครับคันนี้ปกติจอดนะต้องบอกไว้ก่อนจอดเลยทำแบบนี้ได้เพราะว่าเป็นรถโชว์ที่ร้านเอาใช่รถโชว์ที่ร้านครับส่วนข้างในก็เบาะจะเป็นเบาะพับได้ของแดกเลอร์อันนี้แบบตอบโจทย์มากเลยรถซิ่งที่แบบคนที่ต้องการอยากใส่พวกเบาะพรีเมียมอันนี้ก็เพจของพิกิจเรซซิ่งแต่รถทั่วไปนะครับตัวนี้มันจะเป็นสีเงินก็คือสีพรีเมียมอันนี้ก็คือเราแบบสั่งทำพิเศษซื้อสีเงินมาแล้วสั่งทำได้ดำเลยแดกเลอร์ครับแดกเลอร์ที่บอกปรับได้นี่ครับปรับอย่างนี้เลยครับเนี่ยปกติเห็นเบาะหลังแข็งพวกนี้ที่ใส่ในรถซิ่งมันปรับไปได้นะอันนี้ขายให้หน่อยเพราะว่าใช้งานดีจริงนี่ขายของทั้งคันเลยเนี่ยได้ใช่ ได้ เราใส่ของเขาไปแล้วเราว่าดีเราก็อยากแนะนำให้คนที่กำลังจะแต่งรถนะแนะนำให้เขาอีกหน่อยว่าตัวนี้ตอบโจทย์ดีแพงหน่อยนะครับแต่ตอบโจทย์แน่นอนตอนนี้ของแต่งรีโวเยอะใช่ครับตอนนี้ได้บอกเลยครับว่าเยอะมากมาในเพจก็ได้นะครับชิดอะไรยนต์ชลบุรีอะไรพวกนี้เรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีที่จะขายของแล้วก็แนะนำว่าตัวนี้ดีตัวนี้ดีอะไรอย่างนี้ทำอย่างนี้ยังไงเนี่ยครับก็คือพร้อมที่จะแนะนำลูกค้าครับได้อันดับ2เมื่อครั้งที่แล้วนะที่สนามดีดับแดปเตอร์นั่นก็คือเบิร์ดหลัก5ครับสนามนี้จะไม่มีพาเลทนะครับจะเป็นเรดคาร์เพทก็คือมาจอดโชว์ให้กับท่านผู้ชมสวยๆงามๆตรงนี้นั่นเองทาง Toyota มาจัดโชว์สำหรับHilux Nivo เนี่ยก็จะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆได้เพราะว่ายิ่งมีการทำรถโชว์ออกมามากเท่าไหร่นะครับของแต่งในตลาดก็จะยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับไปจะเป็นการวิ่งโชว์ของเหล่าบิ๊กเทนตอนนี้เขากำลังสัมภาษณ์กันอยู่นะครับแท็กโทโบยามนะครับวิ่งไป 7.3 ตอนนี้คอลิฟายเป็นอันดับที่1นะครับต่อไปเป็นรุ่นเลดี้นะครับอันนี้เอาพรีเมียมอะไรนะซิ่งออกมาเลยเหรอ
อันนี้มาจาก ECU Shop นะครับผมพร้อมซิงก์ก็มาผมพร้อมโซล่าเอาพรีเมียมซิงก์มานะครับก็มีไอ้หลวงแบบพร้อมซิงก์เนี่ยแล้วหลวงพี่ขายได้เอาECU ส่งเข้าประกวดนะครับท่านประธานโตโยต้านั่งอยู่ด้วยครับพี่เรื่องจริงเอ็ดดี้นะครับนี่คันที่2นี่นะครับนี่เป็นคันที่2ก็รุ่นเลดี้นะครับเอ็ดดี้แข่งกันแค่คู่เดียวก็เป็นผู้หญิงนะครับจากทาง ECU Shop แล้วก็เป็นผู้ร่วมสนุกที่อยู่ในงานนี่แหละมาวิ่งกันเมื่อสักครู่แต่ว่ารถมันค่อนข้างห่างกันก็ ECU Shop ชนะไปนะครับกันพรีเมียมซิ่งเขาวิ่งกันต่อในคัน250ม้าเอ๊ะ FCA Turbo ครับทำไมหน้าคุ้นๆจังเลยแอบผมครับว่า FCA Turbo ครับแอบไปขับได้ยังไงเนี่ยแมนครับก็ออกตัวดีนะน้าแมนแต่ไม่แน่ใจว่าคัน500ม้าก็อย่างว่าแรงม้าเยอะกว่าก็เลยช้อนไปรู้สึกต่อกันด้วย Big Ten Battle นะครับไปดูตอนไหนไปดูตอนไหนอยากไปดูตอนไหนครับต้องของเองทั้งหมดแล้วจะแข่งแรงจริงเลยระหว่างนั้นยอมรับว่าแรงจริงเว้ยดีเว้ยเอาว่ะไม่เป็นไรก็540ครับแล้วก็ครับ7.50ครับพักรถครับเดี๋ยวคู่ชิงที่1กับคู่ชิงที่3จะกลับมานะครับเดี๋ยวน่าจะมีรุ่นอื่นมาตัดก่อนจริงๆเคยขับแดกกันอยู่จำได้ไหมในสนามที่เป็นนี่เต็มแล้วKOL Battle นะครับเขาเอาตัวไทรักลีโวที่เป็น GR มาวิ่งกันนะเป็น 2.8 เป็นตัวเตี้ยกับตัวสูงเมื่อกี้ก็วิ่งกันไปแล้วช่างแจ็คบายาแพทย์เจอกับช่างก้าจุลีครับชิงที่3แล้วนะครับช่างก้าชลบุรีชนะไปนะครับได้ที่3เดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปชิงที่1ครับดูซิว่าค่ำคืนนี้ใครจะได้อันดับที่1จับตาด้วยดีแล้วพูดดีนะครับสำหรับคุณเต้ยก็เบสเซอร์บุยองนะครับเบอร์ดับ5ครับน่าจะเตรียมรอการดีที่1เป็นจากทางพี่นัท STM นะครับที่2เป็นช่างเบิร์ดหลัก5นะครับแล้วก็เวลาเร็วที่สุดในวันนี้เลย 7.0 นะครับกับพี่นัท STM โหสนามนี้มาโหดมากตอนบุรีรัมย์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอมา200เมตรในสนามนี้ได้อันดับที่1ไปเลยนะครับเขามีเต็นท์ยิงด้วยอ่ะ
ไม่นุ่มอ่ะเอาดิแบงค์นอนรีบไปละคืนนี้ไม่ไม่เป็นไรเกรงใจเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าอ๋อยิ้มสบายโอ้ยรอบหน้าไปบุรีรัมย์พี่ดุ๊กก็นอนนี่ดิพี่ให้แบงค์นอนกับพี่ไปละ เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานไฮลักรีโวชลบุรีแดกเดย์นะครับมันมากๆถือว่าเป็นสนามที่บรรยากาศดีแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้เราร่วมสนุกกันนะครับก็ถือว่าเป็นการโชว์นะครับว่า Toyota Hilux Revo นอกจากแต่งสวยแล้วก็สามารถทำแรงได้อีกด้วยนะครับในตอนนี้เพราะว่า Big Ten ของเราโชว์พลังและโชว์แรงม้าออกมาได้อย่างสุดยอดมากแล้วก็หลากหลายนะครับแนวแต่งที่มีทั้งแบบมีโป่งวายบอดี้จะเป็นตัวสูงเอามาทำเตี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดนะครับมีทั้งรถคอกรถสไลด์แล้วก็กระบะแบบตู้ทึบนะครับเรียกว่าสนุกกันเลยทีเดียวจบแล้วสำหรับวันนี้สนุกสนุกกันนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Street Methanด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ